สวัสดีครับเพื่อนๆเจอกับโจ้แล้วครับผมที่ครัวง่ายๆของนายต้มโจ้ก็วันนี้เป็นเมนูก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นที่เพื่อนๆหลายคนเรียกร้องมาเพราะว่าโจ้เคยทําคลิปหนึ่งสมัยทําช่องใหม่ๆสมัยนู้นเลยเด็กน้อยนะครับแล้วตอนนั้นก็คือทําคลิปแบบว่าสั้นๆเนาะเป็นแค่วิธีการทําประกอบเพลงสั้นๆธรรมดาเพื่อนๆหลายคนก็ไม่ค่อยเก็ทก็เลยอยากให้ทําคลิปแบบอธิบายให้ฟังด้วยก็เลยวันนี้ได้เลิกก็เดี๋ยวมาทําให้เพื่อนๆชมกันครับเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นในสูตรโจ้เองง่ายๆเพื่อนๆทุกคนทำได้แน่นอนครับส่วนผสมมันมีหลายสิ่งมากก็เริ่มจากส่วนที่เป็นน้ำซุปก่อนนะครับก็จะมีเนี่ยครับเล้งกระดูกเล้งนะครับอันนี้ซื้อได้ที่ห้างเลยเขาส่วนใหญ่มีขายทุกห้างประมาณนี้แล้วก็เนื้อโจ้ใช้เป็นเนื้อสันคอนะครับหั่นเป็นลูกเต๋าก้อนๆใหญ่ๆหน่อยเพราะว่าเวลาตุ๋นมันจะได้ดูน่าทานแล้วก็อันนี้เป็นขั้วตับหมูนะครับอาจจะไม่ชัดนิดนึงแหละเดี๋ยวเพื่อนๆรอดูตอนที่โจ๊กใส่ลงในหม้อแล้วกันเสร็จแล้วก็เป็นเครื่องตุ๋นนะครับจะมีรากผักชีกับกระเทียมซอสปรุงรสนะครับหนึ่งครึ่งถ้วยซีอิ๊วดำหวานครึ่งถ้วยนะครับแล้วก็น้ำกระเทียมดองแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็จะมีนี่ครับเป็นเครื่องตุ๋นยาจีนเป็นซองๆนะครับน่าจะหาซื้อได้ราคาน่าจะ10บาท15บาทแค่นี้ครับไม่น่าแพงจําไม่ได้ว่าซื้อมาเท่าไหร่ตามร้านทั่วไปมีขายครับจกใช้แบบซองเลยชุดหนึ่งเพราะว่ามันเป็นสูตรที่แบบว่าง่ายๆเนาะจะเริ่มเลยเรามาทําส่วนของน้ําซุปหมูตุ๋นก่อนแล้วกันก๋วยเตี๋ยวมันมีอะไรมากครับก็แค่ลวกเส้นลวกผักกระเทียมเจียวตั้งฉายโรยปรุงรสนิดๆหน่อยๆอ้ออีกอย่างนึงนี่หัวเช็ดเท้าอันนี้ก็ล้างหั่นไว้เป็นท่อนๆนะครับเอามาตุ๋นไว้คือมีหลายคนชอบทานแล้วก็มันช่วยให้น้ำซุปหวานด้วยเราเริ่มเลยดีกว่าพอน้ำเริ่มร้อนนะครับก็จะใส่เอี่ยวเล้งลงไปก่อนเพื่อต้มเอี่ยวเล้งในรอบแรกนะครับให้มันเดือดมีฟองขึ้นมาแล้วเราจะช้อนฟองออกนะครับอันนี้ก็เร่งไฟให้มันเดือดนะครับเดี๋ยวโจ๊กปิดฝาแป๊บหนึ่งมันจะเดือดเร็วขึ้นนี่นะครับเพื่อนๆพอเหยาเล้งกับน้ําเราเดือดนะครับผมจะลดไฟลงมามันจะมีฟองไขมันพวกนี้ครับเราก็ตักออกนะครับเพราะเดี๋ยวเราจะใส่อย่างอื่นลงไปตุ๋นละนะครับที่ให้ลดไฟเพราะมันจะได้ตักง่ายครับเพื่อนๆเราไม่ร้อนมือด้วยแล้วก็ไอ้ฟองที่เดือดๆอยู่อ่ะมันจะได้ไม่กระจายไปไกลโอเคเสร็จแล้วนะครับก็จะเป็นเนื้อสัตว์ส่วนที่เหลือของเราเดี๋ยวเก็บไว้แป๊บหนึ่งก็จะเป็นขั้วตับหมูนะครับขั้วตับหมูนี่ก็ของเด็ดเลยถ้ากินก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นนี่ต้องมีขั้วตับครับตุ๋นนานๆหน่อยมันจะแบบแซ่บละมุนลิ้นในทีเดียวนะครับตามด้วยสันคอนะครับที่โจใช้สันคอเพราะว่ามันมีเนื้อแทรกแล้วก็มันนุ่มเวลาที่เราเอามาตุ๋นนานๆนะครับพอใส่เนื้อสัตว์เสร็จแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนของการปรุงรสเริ่มจากนี่นะครับน้ำกระเทียมดองหวานนี้นะครับเดี๋ยวหวานเกินรากผักชีนะครับกระเทียมทุบซอสปรุงรสครับแล้วก็ซีอิ๊วดำหวานใส่ลงไปเลยฮะอันดับต่อไปก็คือนี่ครับเครื่องตุ๋นยาจีนที่จะบอกเป็นเครื่องเทศต้มตุ๋นนั่นแหละเขาบอกว่าเหมาะกับการตุ๋นเนื้อเปื่อยพะโล้ต้มกับก๋วยจั๊บก๋วยเตี๋ยวเนื้อเป็ดไก่อะไรพวกนี้ตกต่างๆก็ไม่รอช้าครับใส่ลงไปเลยเสร็จแล้วก็ตั้งไฟ
กลางถึงอ่อนนะครับให้แค่พอเดือดตุ๋นไปเลยครับ 2-3 ชั่วโมงเพื่อให้มันเปื่อยนิ่มและน้ำมันงวดลงไปจังหวะนี้มันคือมันต้องรอแล้วล่ะเดี๋ยวมาดูตอนที่มันสุกแล้วมันเปื่อยแล้วดีกว่าแล้วเดี๋ยวเรามาลวกเส้นเพื่อจะทานกันดีกว่าครับโอเคครับเพื่อนเมื่อกี้ยกเรื่องไปนิดนึงก็พอเราใส่เครื่องต่างๆลงไปแล้วนะครับใส่นี่เลยตั้งแต่ตอนนี้เลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะได้เปื่อยแล้วก็น้ำซุปจะได้หอมๆด้วยโอเคคราวนี้ก็ตุ๋นยาวครับ2ชั่วโมงครึ่งถึง3ชั่วโมงโดยประมาณถ้าโจ๊กนะครับก็คือตุ๋นไฟอ่อนไว้แล้วเราก็ไปทำอย่างอื่นน้ำมันก็จะงวดลงมาเองเดี๋ยวมาดูตอนที่มันเปื่อยแล้วกันครับครับผมเพื่อนๆหลังจากตุ๋นมาโจ๊กตุ๋นประมาณ2ชั่วโมงนิดๆเกิน2ชั่วโมงแน่ๆครับแต่เศษจำไม่ได้เหมือนกันก็ประมาณนี้ครับมันจะได้ออกมาประมาณนี้นะครับเปื่อยแล้วเรียบร้อยน้ำก็จะงวดลงไปสีจอกประมาณนี้ฮะแล้วรสชาติมันก็จะกลมกล่อมจากตอนแรกนะครับเพราะว่าปริมาณน้ำที่ลดลงแล้วก็ส่วนต่างๆที่มันออกมาปนอยู่ในน้ำซุปนะครับหลังจากนั้นโจ๊กจะใส่นี่นะครับลูกชิ้นหมูคือลูกชิ้นหมูเนี่ยใส่ตอนสุดท้ายนะครับเราจะทานเท่าไหร่เราค่อยมาใส่ตอนที่เราอุ่นก็ได้ไม่จำเป็นต้องใส่ไว้เดี๋ยวมันอืดไม่น่าทานนะครับอย่างเช่นเราจะทาน3ชามชามละประมาณ5ลูกเนี่ยเราใส่10ลูกเราก็ตั้งให้เดือดสักครู่นึงมันก็จะพร้อมทานโอเคในส่วนของหมูตุ๋นเสร็จเรียบร้อยแล้วน้ำซุปทุกอย่างเดี๋ยวเรามาลวกผักใส่ถ้วยแล้วเราก็มาทำก๋วยเตี๋ยวทานกันดีกว่าครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาลวกเส้นกันลวกผักกันก่อนเลยนี่นะครับโจ๊กใช้แบบนี้เราไม่มีหม้อกระบวยแบบที่ร้านใช้เนาะก็ใช้อันนี้แหละฮะเส้นนะครับวันนี้จะกินหนักนิดนึงก็ใส่ไปเยอะแล้วก็ผักตามชอบนะครับเพื่อนๆชอบผักอะไรก็จัดเลยโจ๊กจะใส่คะน้ากับถั่วฝักยาวถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวบ้านๆโจ๊กทำเองโจ๊กก็จะผักประมาณนี้แหละผักสองชนิดนี้คือชอบมากผักก็พยายามลวกให้มันสุกนิดนึงครับเดี๋ยวมันจะแข็งเกินนี่นะครับถ้าบ้านใครมีเขาเรียกอะไรนะกระบวยสำหรับลวกก๋วยเตี๋ยวอะฮะก็ต้มหม้อใหญ่ๆเลยครับน้ำลึกๆจะลวกเร็วมากขอเส้นนิ่มนิดนึงแล้วกันเราชอบทานก๋วยเตี๋ยวเส้นนิ่มๆเวลาไปสั่งแม่ค้าเส้นนิ่มๆเนี่ยแม่ค้าเขาเข้าใจว่านิ่มๆเหนียวๆแต่พอหมายโยกคือเละๆครับนะครับถ้าก๋วยเตี๋ยวเนี่ยโจจะชอบถั่วฝักยาวแต่ผัดกะเพราโจไม่ชอบเพราะตอนเด็กๆผักมันหาง่ายสุดก็คือถั่วฝักยาวเนี่ยครับเพราะว่าที่บ้านปลูกนะเขาเรียกถั่วค้างแถวบ้านโจมันจะเป็นอีกแบบนึงครับสีมันจะเข้มกว่ากลิ่นมันจะฉุนกว่าแต่อร่อยกว่ายิ่งเอามาผัดนี่สุดยอดเลยครับโอเคครับได้แล้วก็ใส่ถ้วยไว้นี่นะครับมานี่เลยโอเคเดี๋ยวเรามาปรุงรสกันนะครับหลังจากลวกผักกับเส้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็เริ่มจากนี่ครับตั้งฉ่ายตามด้วยกระเทียมเจียวนะครับหอมๆเลยแล้วโจ๊กก็จะใช้น้ำส้มนะครับเป็นคล้ายๆมันก็คือน้ำส้มสายชูฮะแต่หั่นพริกลงไปนิดนึงแล้วก็น้ำปลาครับคือปรุงถ้วยต่อถ้วยเลยนะครับเราจะไม่ปรุงในหม้อเนาะเหมือนเวลาเรากินก๋วยเตี๋ยวอ่ะเราก็ต้องปรุงถ้วยต่อถ้วยเพื่อให้ในหม้อไม่เสียแล้วก็น้ำตาลนะครับสำหรับก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นโจ๊กก็ต้องมีพริกครับผมเพิ่มความแซ่บโอเคเสร็จแล้วเราก็จะตักน้ำก๋วยเตี๋ยวมาใส่นะครับลายเครื่องปรุงไปก่อนครับสันคอคั่วตับอ
ลูกชิ้นมาด้วยใส่ลูกชิ้นเยอะๆเด็กๆจะชอบมากครับลูกชิ้นเมนูนี้นี่สามารถเอาไปเวลามีปาร์ตี้ครับเช่นปีใหม่สงกรานต์อะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆต้มหม้อใหญ่ๆเลยแล้วก็ลวกให้เด็กๆทานทีละถ้วยหรือว่าคนในครอบครัวทานทีละถ้วยละถ้วยมันจะแซ่บมากคือถ้วยมันใหญ่ครับถ้าใส่ทั้งถ้วยเลยเนี่ยโจทานไม่หมดก็ประมาณนี้แล้วกันนี่นะครับแล้วเสร็จแล้วก็ขึ้นช่ายโรยลงไปนิดนึงนี่นะครับเสร็จแล้วก็น้ำเพิ่มนิดนึงให้ขึ้นช่ายมันสลดครับผมจบด้วยพร้อมทานเป็นไงครับผมเรียบร้อยแล้วก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นของนายต้มโจ๊กอร่อยอร่อยแซ่บๆเนาะแค่นี้ก็ได้ทานแล้วครับสามารถทำเป็นอาหารเลี้ยงเพื่อนๆกลุ่มใหญ่กินในครอบครัวงานปาร์ตี้หลังสันได้เลยทำขายก็ยังได้นะครับส่วนผสมต่างๆเนี่ยโจ๊กจะเขียนให้ที่ใต้คลิปนะครับเพื่อนๆก็ดูวิธีทำของโจ๊กประกอบไปปริมาณอัตราส่วนก็เพิ่มเอาเพิ่มลดเอานะครับถ้าจะทำหม้อใหญ่กว่านี้ก็เพิ่มอัตราส่วนเอายังไงวันนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามชมวิดีโอทำอาหารง่ายๆของโจ๊กอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ช่องของโจ๊กด้วยนะครับแล้วเจอกันในเมนูหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ